ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะก็อยู่กับแป้งเหมือนเดิมนะก็วันนี้แป้งจะพาทุกคนมากินอาหารญี่ปุ่นกันแล้วตอนนี้นะคะแป้งก็อยู่ที่หน้าร้านฮอนโมโนซูชิสาขาทองหล่อค่ะซึ่งสาขานี้เขามีความพิเศษก็คือเขามีแบบบุฟเฟ่ต์จ้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าอ๋อทุกคนแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดว่าใครเอารถมาเพราะว่าตรงข้ามร้านเขามีที่จอดรถค่อนข้างกว้างขวางนะคะทุกคนก็บรรยากาศในร้านนะคะก็จะมีทั้งแบบห้องแล้วก็แบบที่นั่งข้างนอกนะเดี๋ยวพาไปดูที่นั่งก็แป้งอยู่ที่ร้านฮอนโมโนซูชินะคะที่ทองหล่อซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะมิมนะคะจากเพจนิมไลท์ดิสนะคะซึ่งร้านนี้จริงๆที่เด็ดก็คือเป็นบุฟเฟ่ต์คือร้านฮอนโมโนอ่ะมีหลายสาขานะทุกคนแต่ว่าที่ทองหล่อเนี่ยจะเป็นสาขาเดียวที่มีบุฟเฟ่ต์นะคะคือร้านเนี้ยน่าจะเรียกว่าเป็นร้านแรกเลยที่มีบุฟเฟ่ต์ไข่หอยเม่นเออคือแบบมันเด็ดมากทุกคนซึ่งไอตัวไข่อูนิเมื่อกี้ที่บอกจะยกตัวอย่างให้ฟังนะทุกคนก็คือถ้าเราสั่งเป็นอลาคาร์ทเออที่เนี่ยเขาขายอลาคาร์ทด้วยนะถ้าสั่งเป็นอลาคาร์ทอะอยู่ที่เซตละ 1,200 แต่ถ้าเรากินบุฟเฟ่ต์คือเราสั่งได้ไม่อั้นจ้ะใช่แค่3เซตก็คุ้มแล้วถูกต้องแล้วก็แบบมันก็จะมีแบบพวกแบบซาซิมิอย่างเงี้ยเซตใหญ่เบอร์เนี้ยทุกคนเบอร์เนี้ยคือราคาเท่าไหร่นะอลาคาร์ท 4,900ก็สองเซตก็คุ้มไปเลยนะจ๊ะจุกจ้ะจุกจุกนะร้านเนี้ยมันเป็นร้านของ Iron Chef เนอะชื่อว่าเชฟบุญธรรมซึ่งเรื่องความสดความอร่อยเนี้ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเขามีแบบตำแหน่งเป็นแบบรับประกันมาแล้วอะใช่ที่บอกเราบอกว่ามันสดสะอาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือเขาอะมีของเข้าใหม่ทุกวันแล้วก็มันจะมีวันที่เขาแบบรับของมาจากแบบตรงจากญี่ปุ่นเลยก็คือวันอังคารกับวันศุกร์ซึ่งวันนี้เรามากินวันอังคารโอเคมันก็จะมีแบบวัตถุดิบปลาพิเศษอ๋อมันจะมีตัวนึงทุกคนที่แบบเหมือนเขาเน้นย้ำมาว่ามันเป็นเมนูพิเศษนะมันดูดิหายากมากเพราะว่าในนี้มันเยอะมากคืออยู่ตรงไหนฮัลโหลขอสารบัญอะไรเงี้ยปลากิมจิค่ะทุกคนตัวนี้นี่เฮ้ยเหมือนคอยคิงป่ะไม่ใช่ปลากิมจิอันนี้ 3,500 ไม่รวมนะคะอันเนี้ยตัวละ 1,200 ซึ่งปกติอะถ้า walk in เข้ามา2คนได้1ตัวแต่ว่าถ้าแบบจองมาก่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะได้แบบคนละตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอาหารของจริงกันเลยดีกว่าเพราะตอนนี้แบบเตรียมพร้อมแล้วพร้อมมากจ้ะทุกคนอาหารมาแล้วนะคะทุกคนก็อันนี้เขาก็จะทยอยมาเสิร์ฟนะมาเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟอะไรหิวจัดเป็นโคนันหรือเปล่าเขาจะทยอยมาเสิร์ฟก็อันนี้มีมา2อย่างแล้วนะคะก็จะมีปูทาราบะแล้วก็จะมีปลากิมจินะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปลากิมจิย่างเกลือนะคะเครื่องดื่มก็คือในบุฟเฟ่จะมีชาเขียวเย็นชาเขียวร้อนอาซาฮีใช่ไหมแล้วก็มีสาเกบางตัวใช่สาเกมันจะมีตัวหนึ่งที่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ก็สั่งได้นะจ๊ะนอกนั้นเขาก็มีแบบพวกควายมีสาเกแบบรุ่นอื่นๆอะไรเงี้ยก็คือสามารถสั่งเพิ่มได้อันก็คือคิดเงินเพิ่มไปเนาะใช่แต่ว่าราคาก็ไม่ได้แรงกว่าที่อื่นกินเลยค่ะทุกคนอ่ะเอาอะไรก่อนเดี๋ยวอันนี้พี่มิมชิมปูไปไม่จริงๆมันต้องใช้มือป่ะอุ้ยยังอุ่นๆอยู่เลยอ่ะใหญ่มากทุกคนกินเลยนะเขามีน้ำจิ้มมาให้ด้วยอ่ะใหญ่มากใหญ่สุดอะไรสุดกระดาษอ๋อถ้าจิ้มหรือเปล่าอันนี้มันเป็นปลาอะไรบ้างล่ะคะอันนี้จะเป็นโอโทโร่กินบิไดหอยเชลล์แล้วก็ชูโทโร่ปูทาราบะกุ้งโบตัดแล้วก็อูนิไข่ปลาซาวมอนเฮ้จำไม่ได้ อันนี้เป็นโอโทโร่ท็อปด้วยอูนิแล้วก็ไข่คาวดีอันนี้เป็นฟองกาตับโอเคจำไม่ได้ ยิ้มหน่อยเล่าไหมขอชิมอืม
ดีไหมคือทางก้อนมันหลุดเข้าไปในปากแบบคำใหญ่มากอืมอยากเป็นลมอ่ะดีมากปูมันหวานเนาะแล้วมันก็สดอร่อยสดมากอุปกรณ์ประกอบชาขอไม่หอมนี่อร่อยมากจริงพูดเลยดีอ่ะนี่อ่ะผมอันนี้ก็เป็นซาซิมิชุดยักษ์ด้วยดีอ่ะน้ำตาจะไหลผ่านจ้าอืมกินดีอันนี้คือมัสซิสากะใช่ไหมคะมันคือส่วนไหนคะไม่รู้ไม่เป็นไรมันคือส่วนไหนคะมันสเต็กเนื้อนี่มันจะมันอืมโอเคเฮ้ยอันนี้ต้องกินเลยอ่ะกระทะร้อนร้อนจริงเปล่าจับดิไม่อ่ะอย่าเอามือไปเทียบตะเกียบอีกเลยคีบตะเกียบเป็นอะไรเนี่ยหิวจัดใช่ไหมลองก่อนเลยใบพร้อมกันดิมิ้มเอาหรอเออต้องกินกลางๆเป็นส่วนที่มันจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันดีอ่ะดูดีเฮ้ยทุกคนมันดึงออกไม่ได้ใช่เพราะว่าเขาหั่นไม่ขาดออกจากกันไม่เป็นไรพี่แต่มันดูดีเฮ้ยมันจะลวกเปล่าไหมมันต้องเปล่าไงคะลองกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาชิมกับซอสเนาะหูดูดิข้างในแบบยังแดงๆอยู่เลยอ่ะโคตรน่ากินเลยอ่ะฟินอ่ะต้องไปเป็นโอกาสดีอ่ะหรูหรามากทุกคนอันนี้คือจานต่อไปนะคะอันนี้เป็นปลาโอโทโร่นะเบิร์นไฟแล้วก็ท็อปด้วยอูนิแล้วก็ไข่ปลาคาเวียร์นะคะไปค่ะพี่มิ้มอ๋อปลาโอ้โหพี่ไม่กินเดี๋ยวเราจัดการเองทุกคนไม่เป็นไรจังหวะนี้ไม่เป็นไรรู้สึกว่ามันจะดีมากจริงนี่คือยังไปไม่ถึงอูนิ่งนะคือนุ่มมากแล้วก็แบบมีความหอมจากการเบิร์นไฟเดี๋ยวอันนี้จะกินทั้งคำดีเหรอทำไงดีเลยลงไหมไม่เป็นไรกลัวไม่เดี๋ยวจะลองอันนั้นดีกว่าคือมันบอกไม่ถูกแต่พอมันรวมกันทั้งคำแล้วมันดีมากอ่ะคือโอโทโร่มันจะเป็นแบบมันเป็นปลาทูน่ามันคือมากุโร่ที่ส่วนที่เป็นแบบมันเยอะที่สุดใช่ไหมเออมันดีมากมันแบบหอมมันแบบละมุนมันนุ่มมันมันต้องรีบทานเลยไม่ไหวบางเนี่ยอันนี้กินไหมตับห่านสู้ค่ะนี่ไม่ถอยโคตรปลาคือแบบใหญ่และชอบมากทุกคนพี่ว่าข้าจะหกไหมเฮ้ยข้าจะแตกจริงอ่ะพี่เบนเร็วไม่ได้อุ้ยใส่จะหมดไหมเนี่ยแม่มากคือข้าวอยู่ตรงไหนวะก็ไม่รู้สึกถึงข้าวเลยอ่ะก็มันหล่นขึ้นมาอือไม่ใช่เขาบอกแล้วคือชิ้นมันใหญ่มากอ่ะคือมันแบบมันเต็มปากมันแบบนัวมันแบบครีมมี่มันไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรเวอร์ไหมคือมันอร่อยจริงนะอร่อยจนข้าวเลย lobster ไหมอร่อยมากจริงอันนี้ดีเนาะอันนี้เป็น lobster นะทุกคนแล้วก็ข้างบนน่าจะเป็นชีสนะคะก็มีไข่ปลาท็อปโอ้ยเฮ้ยถ่ายตอนยืดไหมมีใครจะถ่ายตอนยืดมันมีเท็กเจอร์ที่แบบกรุบกรุบด้วยนะเหมือนปกติล็อบสเตอร์บางทีมันจะแบบเหนียวกว่านี้มันจะเคี้ยวยากอ่ะแต่นี้คือมันมีความกรอบเบาๆที่แบบเคี้ยวง่ายอ่ะแล้วหอมที่เบิร์นไฟแล้วชีสเข้ากันพอดีแล้วชีสแบบแน่นๆมากดีค่ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นเด็กน้อยหอยสังไม่ใช่เป็นเมนูหอยสังกับเห็ดมันอันนี้คือหอยข้างในแล้วที่กินได้แต่เราว่ารอให้มันแบบควันขึ้นๆหน่อยป่ะ
เซตซาซิมิรวมนะคะก็จะมีอูนิมีปลาต่างๆนะเออเราไม่รู้จะพูดยังไงเอาที่รู้ที่รู้จักก่อนแล้วมีกุ้งโบตั๋นนะคะแล้วก็จะมีปูทาราบะมีปลาอะไรสักอย่างสักอย่างค่ะน่าจะเป็นกระพงแดงไหมแล้วก็โฮตาเตะนะคะหอยเชลอันนี้น่าจะเป็นโอโทโร่อันนี้ซูโทโร่เนาะแล้วก็อิคุระนะคะเป็นปลาไข่ไข่ปลาแซลมอนอ๋อนี่กุ้งมีสองฝั่งแต่เดี๋ยวเราจะกินที่อูนิก่อนจ้าลิต้าไปไม่ถึงเองค่ะโอเคนี่ใช้ตะเกียบไปไม่ขาวเลยสงสารคนไม่กินของดิบไม่ขาวเลยแต่ว่าคือเราก็ไม่ใช่คนอินกับอูนิขนาดนั้นตอนนั้นไปกินที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะก็ยังรู้สึกว่ามันแอบมีความแบบคาวเบาๆแต่อันนี้คือไม่คาวเลยแต่ไม่ได้แบบหวานเจี๊ยบเหมือนที่ทุกคนแบบชอบเล่าให้ฟังเนี่ยมันน่าจะแล้วแต่คุณนะทุกคนก็ต้องลองมาชิมดูแต่อันนี้ก็คือข้ามไปเลย อ่ะเราอ๋อปลาดิบก็ไม่กินอีกอันนี้ไงเธอชิมปูไหมเดี๋ยวเราชิมปลาได้หอยเราก็กินได้เดี๋ยวเราจะชิมโอ้โหเฮ้ยทุกคนดูความแบบมันตรงนี้ที่ไม่มีตากล้องคนไหนมาถ่ายแล้วนะไข่มันดีอ่ะหมายถึงว่ามันอร่อยอ่ะนะไม่ใช่ไข่มันอันนี้เพิ่งปรับใจตัวเองไข่มันดีเดี๋ยวเราจะมาชิมอันนี้กันนะทุกคนเป็นหอยสังหอยสังย่างไฟย่างไฟค่ะแบบคือมันมาเป็นตัวๆเลยอ่ะพิมพ์ไปไปเฮ้ยมันนิ่มเพิ่มมันเป็นอย่างนี้นะคือมันเห็นมันความเป็นหอยอย่างแรงอ่ะเนื้ออืมมันไม่กรอบไอ้มันไม่เหนียวนะมันเหมือนกินแบบตับหมูของไทยอย่างนั้นปะค่อยๆมันจะมีกลิ่นทอดเหล็กนิดนึงอ่ะเดี๋ยวนะจบอะไรมาจริงมีกลิ่นถึงต้องมีเอนไซม์มีท่านเหล็กมีสารไม่ได้จบอะไรมาหรอกมั่วล้วนมันกินง่ายนะมันไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้นเฮ้ยมันใหญ่จริงนางลมจากญี่ปุ่นนางลมโคมแดงหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็นี้เป็นหอยสังกับโฮตาเตะอ่ะไปโอเคเฮ้ยมันจะกินไหวหมายถึงว่าคำเดียวมันหมดอ๋อก็ช่วงที่กำลังกินก็เซ็นเซอร์ไปนะคะเพราะว่าจะเห็นเนี่ยอ่ะทุกคนยังไงอ่ะคือใหญ่มากใหญ่แล้วแบบเต็มฝาหอยอ่ะเฮ้ยเขาหันมาเพราะเขารู้ว่ามันใหญ่มากมันไม่สามารถกินแบบทีเดียวได้อือหือนี่คือหล่อจังนี่คือแค่ขนาดครึ่งเดียวนะทุกคนอือหือกรึบๆมีความครีมมี่อยู่ในนั้นคือมันรู้สึกได้เลยว่าคือของมันสดจริงๆอ่ะหอยสดอย่างเงี้ยเอออร่อยโอเคค่ะจานต่อมานะคะทุกคนนับไม่ได้แล้วว่านี่คือจานที่เท่าไหร่อันนี้เป็น10กว่าแล้วล่ะปูทาราบะนะคะแล้วก็ท็อปด้วยทำไมลืมตลอดเลยมันปูเออแล้วก็มีไข่ปลาอยู่ข้างไข่ปลาป่ะวะท็อปด้วยดอกไม้ไม่น่าใช่ไปค่ะคุณอ้ออันนี้ปูกินได้กินได้ค่ะแต่เริ่มอิ่มมากเลยนะคะเนี่ยคือปูแบบตาตอนยอนใหญ่มากเวอร์ตาต้นยอนคืออะไรช้าอ๋อเป็นด้วยตาตอนยอนเกลียดเกลียดความแบบแปลนั้นอันนี้เป็นดอกอะไรดอกจากญี่ปุ่นไม่ใช่เหมือนแบบทะเลอยู่ตรงหน้าภาพทะเลแบบขึ้นสันอยู่ข้างหน้าบ้าไปแล้วอ่ะตานต่อไปค่ะอันนี้เป็นมัสซิซากะน่าจะเบิร์นไฟมานิดนึงเนาะแล้วก็ด้านบนท็อปด้วยไข่นะคะโอเคชิมแล้วนะมันคำใหญ่มากเลยอ่ะต้องปิดปากมันด้วยความเป็นคุณสตรีไม่ทันแล้วแหละดึง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 ดีไหม
อนนี้ไม่สามารถอธิบายใดๆได้ อันนี้เป็นไส้หอยนะทุกคนจะเห็นในกล้องคือเขาเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้ก็คือย่างกระทะย่างไม่ใช่เขาย่างมาทุกคนน้องไฟมาแล้วนี่ก็คือเป็นเปลือกหอยตัวใหญ่มากมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยว่ะมันเป็นเห็ดใช่ไหมมันไม่ใช่หอยไม่ใช่ใช่คำนี้เป็นปลาท็อปด้วยกุ้งและท็อปด้วยอูนิและท็อปด้วยไข่ปลาคาเวียร์ทีแต่คำนี้น่าจะต้องจิ้มนิดนึงนะคะทุกคนเป็นชิ้นที่ดูพรีเมียมมากๆไม่แล้วคือเหมือนนะคำแรกน่าจะกินได้แค่ปลาด้วยใช่เราก็กินเข้าไปแล้วก็พูดไม่ได้อีกเลยเพราะมันใหญ่มากมันไม่ทันกัดเลยมันแบบมันหลุดไปเลยเหมือนละลายในปากแต่ว่าปลาเนี่ยมันมันมากเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณแป้งรู้สึกยังไงบ้างคะเหมือนที่ถามดิฉันเมื่อกี้นะคะไม่สามารถพูดได้จะได้อันนี้คือลูกปลาซาดีนแดดเดียวย่างซึ่งในหนึ่งแผ่นนะทุกคนมีปลานับล้านตัวอยู่ในอัดแน่นหลายชีวิตคือเธอเห็นดวงตาฉันไหมเป็นแอนเดรียเหรอสบตากับปลาเห็นเงาในตาฉันไหมเห็นเธออยู่ในนั้นไหมเหมือนปลาแผ่นฮัลโหลเรียกเสียหมดเหมือนกันมังลอบแฮมปลาหมึกบดน่ารู้หน้าผับตอนกลางคืนแต่รู้ว่าต้องไม่มีแป้งอย่างแน่นอนใกล้กันเออจริงเหมือนปลาหมึกตอนคืนที่เขาปลาหมึกอันนี้ก็จะเป็นเมนูมัสซิสกะนะคะย่างบนเตาหินซึ่งตอนนี้เตาหินได้อันตรธานหายไปแล้วมันมีตอนเขาเขียนไว้ในเมนูเขาเสิร์ฟแบบนี้อันนี้พูดจริงไม่ได้เจ้าจี้นี่คือ6ชิ้น 1,850 บาทใช่ชิ้นละประมาณ310บาทโดยประมาณนะคะสมควรที่มันเกิดมาราคาประมาณนี้มันเนื้อนุ่มมากสมควรที่มันเกิดมาขอบคุณที่มีมัสซิสกะบนโลกนี้ค่ะอร่อยมากจริงอร่อยครับปลาไหลใหญ่ดีค่ะคือข้าวแบบข้าวได้ข้าวน้อยแล้วแบบคีบปุ๊บข้าวหลุดเลยอ่ะข้าวมาแบบบางๆต้องคีบแล้วเข้าปากเลยอ่ะที่เห็นนี้ปลาไหลแสดงว่าเขาเบิร์นดีมากคือตอนนี้พูดได้ค่ะไม่ได้พี่เมย์พูดมาแล้วมือไลออนก็จะอธิบายแทนนะคะว่าตอนนี้แป้งอร่อยมากคือปกติมันก็จะเป็นปลาไหลนุ่มๆใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบข้างนอกมันกรอบแบบหนังกรอบมี texture ที่กรอบว่าไงนุ่มแล้วหอมแล้วแบบซอสที่ให้มาคือพอดีมากมากแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะกรึบจริงๆกรอบจริงๆกรอบจริงๆสุดยอดอะทุกคนนี่คือเรานั่งในห้องใช่ไหมแล้วเราก็จะสามารถแบบนั่งแบบสวยๆแล้วก็เรียกพนักงานได้ด้วยกันซึ่งสวยมากก็จะมีเสียงออดข้างนอกนะคะเดี๋ยวพนักงานก็จะเข้ามาเราก็สั่งค่ะดีค่ะตอนเขาพอพี่เขาเข้ามาพี่ขาเอาอันนี้ค่ะตัวรีบเลยกดย้ำๆได้ไหมเขาเข้ามาได้อ่านะทีนี้อ๋อหรออิ่มนั่งๆอยู่โอ้พุ่งออกมือไลออนอย่างนี้ค่ะไม่อันนี้ดีสุดในโลกล่าค่ะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรา4คนนะคะชอบอะไรมากที่สุดที่กินไปเมื่อกี้นะเริ่มจากพี่มิมก่อนอ้าวโบยนะก็เท่าที่กินนะจริงๆมันอร่อยหลายๆอย่างมากๆเลยนะแต่ที่ชอบที่สุดก็คือเนื้อมัสซิสกะย่างบนถ่านหินแต่ตอนเสิร์ฟมาไม่ใช่ย่างบนต่างถ่านหินต่างหินนางอยากจะเอาเตาถ่านกับถ่านหินหรืออะไรสักอย่างลงกันแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อมัสซิสกะมันเลยนุ่มละลายในปากแล้วก็จิ้มกับเกลือนิดนึงนะโหอร่อยมากจริงต้องมาดูเมนูนี้ค่ะค่ะสำหรับของแป้งนะแป้งชอบปลาไหลธรรมชาติอร่อยมากคือเมนูเนี้ยใช้เวลาแบบนานพอสมควรเลยนะคือเขาจะแบบ
ย่างมาให้แบบข้างนอกมันกรอบข้างนอกมันกรอบข้างในมันนุ่มลมมันตีนะลมมันตีเท่าที่กินเยอะไปหน่อยข้างนอกมันกรอบข้างในมันนุ่มนะคะแล้วก็ซอสเขาก็จะราดซอสมาแบบไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ามันอร่อยมากจริงต่อไปค่ะพี่เบนครับชอบเมนูอะไรมากสุดคะลืมไปเลยนะ กินอะไรไปบ้างจำได้ป่าวกินไปหลายอย่างมากเลยแต่ว่าเมื่อกี้ชอบอะไรกันนะปลาไหลธรรมชาติอันนี้ชอบเนื้อมัสซากะย่างบนถ่านหินจริงผมชอบไอ้อันที่กินแล้วแบบไอ้ที่กินแล้วว้าวจริงๆอ่ะก็คือปูทาราบะเอออันนี้คือแบบเต็มปากเต็มคำอะไรเงี้ยแล้วก็หวานแบบคือกินแล้วแบบคำแรกว้าวเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องมาลองนะฮะตะก้องอ่ะตะก้องมาเราถือให้ เอาใกล้หน้าสุดๆไปเลยนะตะก้องชอบอะไรคะชอบเฮ้ยมาร้านซูชิไงได้หรอสเต็กเนื้อสเต็กเนื้ออ๋อสเต็กเนื้อมัสซากะบนเตาบนหินถ่านหินเลยถ่านหินใครพูดถูกสักคนอันเดียวกับพี่มิมหรอเอออันเดียวกับพี่มิมแต่ว่าจริงๆถ้ามันมาแบบเป็นถ่านเป็นหินมาวางน่าจะได้บรรยากาศตัวนี้โอเคก็อย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะราคาก็คือหัวละ 5,500 บาทบวกๆนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองมาชิมกันดูเนาะวันนี้ไปก่อนละค่ะไม่ไหวแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้แป้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจพี่มีมด้วยนะกดมาด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายทุกคนตอนนี้อิ่มมากไม่สามารถขยับตัวได้ก็อันนี้บินมาแล้วนะคะบินก็จะนี่นะก็คือบุฟเฟ่ต์เรากินกันทั้งหมด4คนใช่ไหมก็คนละ 5,500 บาทบวกๆนะคะก็สุทธิจะอยู่ที่นี่บวกแวด 7% แล้วก็เซอร์วิสชาร์จ 10% นะคะเป็น 25,894 บาทอันนี้กิน4คนเนาะแล้วก็ใบนี้นะคะมันจะเป็นราคาที่แบบเป็นจานราคาอะให้เราดูว่าที่เรากินไปทั้งหมดมีเมนูอะไรบ้างแล้วก็ราคาทั้งหมดคืออะไรเท่าไหร่แล้วก็รวมเป็นเท่าไหร่นะคะก็คือมื้อเนี้ยจริงๆเรากินกันไปทั้งหมดรวมเซอร์วิสชาร์จกับแบตแล้วอะอยู่ที่ 41,917 บาทจุด68สตางค์ดูดิเมลอนกินไป10จาน 1,800 บาทจุกๆแต่คือเมลอนดีมากต้องกินไม่กินไม่ได้คือถ้ามีพื้นที่ในท้องกินอีกแน่นอนแต่อันเนี้ยกินไม่ไหวแล้วอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่แค่นี้ตรงนี้แล้วจ้าอีกนิดนึงคือพุ่งจ้าโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจก็แวะมาชิมกันได้นะคะ